ใบเตยอาสยามเคลียร์ปมข่าวลือปลูกต้นรักใหม่พร้อมแต่งฟิล์มรัฐภูมิบันเทิงวันที่26สิงหาคม2567 13:48 น.นักร้องสาวใบเตยอาสยามเคลียร์ปมข่าวลือปลูกต้นรักใหม่พร้อมแต่งฟิล์มรัฐภูมิขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นพร้อมขอโอกาสกลับมาร้องเพลงออกมาเปิดใจยอมรับครั้งแรกว่าหย่ากับสามีดีเจแมนพัฒนพลแล้วงานนี้ผู้สื่อข่าวเลยถามนักร้องสาวใบเตยสุธีวันทวีสินหรือใบเตยอาสยามต่อเนื่องถึงข่าวลือที่โยงไปถึงฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์หลังมีอักษรย่อระบุว่าเป็นรักใหม่และกำลังจะแต่งงานกันโดยใบเตยเผยว่าคืออันนี้หนูก็ไม่รู้เลยแต่ไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นเชื่อว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ตอบคำถามของตัวเองไปแล้วซึ่งก็ตามนั้นเลยไม่ได้มีอะไรในข่าวไม่ได้มีเรื่องจริงถามว่าตกใจไหมงงค่ะแต่เอาจริงๆพอย้อนกลับไปด้วยความหนูกับพี่ฟิล์มอยู่ค่ายเดียวกันมันก็จะมีข่าวนี้กับพี่เขามาเป็น10ปีแล้วร่วมงานอะไรด้วยกันก็จะมีตลอดแต่อันนี้ก็งงอย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ฟิล์มเล่าให้ทุกคนฟังหลังเกิดเหตุการณ์พี่ฟิล์มก็โทรมาหาบอกว่าลงคลิปชี้แจงไปแล้วเราก็บอกว่าเห็นแล้วไม่ได้มีอะไรโอเคเข้าใจสำหรับใบเตยรู้สึกว่าค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแล้วข่าวก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยความสุขนะวันนี้คืออะไรความสุขตอนนี้คือลูกกับการได้ร้องเพลงก่อนหน้านี้คิดเยอะและกังวลไม่คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาด้วยซ้ำสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วคงไม่มีใครอยากฟังเพลงเราแล้วจำได้ว่าวันแรกที่กลับมาขึ้นเวทีร้องเพลงยังตื่นเวทีจำเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งๆไม่กล้าสบตาใครแต่ที่ตัดสินใจรับงานเพราะอยากรู้ว่าการร้องเพลงจะช่วยเยียวยาโรคซึมเศร้าของเราได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบและได้ระบายออกด้วยเสียงเพลงซึ่งมันก็ดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามขอบคุณค่ายอาสยามฮีฮอและ RS Music ที่อยู่ข้างๆผู้หญิงสั้นเสมอหูมาตลอดนะวันนี้ก็อยากขอโอกาสและได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะ บัลลังก์ว่างยืนยันชิงกิสสละเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งหลังยุติสัญญาวันกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 21:07 น.มารัตกริกอรเรียนนักชกจอมบู้ชาวอาร์เมเนียออกมายืนยันว่าชิงกิสอัลลาซอฟนักชกชาวอาเซอร์ไบจานเบลารุสตัดสินใจสละแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากยุติสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวก่อนหน้านี้กำปั้นวัย30ปีตกเป็นข่าวมาโดยตลอดว่าอาจตัดสินใจสละแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีกเองงอหลังเตรียมยุติสัญญากับทางวันแชมเปี้ยนชิพนับตั้งแต่ที่ขึ้นป้องกันแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทได้สำเร็จจากการเอาชนะคะแนนมารัตกริกอรเรียนเมื่อเดือนสิงหาคม2023ที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดเมื่อมารัตตอบถึงประเด็นดังกล่าวหลังถูกถามถึงเรื่องนี้ว่าใช่ชิงกิสได้สละตำแหน่งของเขาแล้วฉะนั้นตอนนี้ตำแหน่งแชมป์นั้นว่างแล้วผมได้ถามคุณชาตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้บอกอะไรสำหรับตอนนี้ซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์กำลังเป็นแชมป์โลกเฉพาะการอยู่และมีโอกาสจะขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์กับมารัตกริกอรเรียนที่อยู่ในแรงกิ้งอันดับต่อมาพลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 12:20 น.
พลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมหลังยังไม่ได้รับหนังสือกรอบแบบข้อมูลตรวจสอบประวัติพร้อมทวงสัญญาประชาคมจับมือร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่26สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงนามในหนังสือของพรรคพลังประชารัฐเลขที่คปช.ร.เศษ138ส่วน2567ลงวันที่26สิงหาคม2567ถึงน.ส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณโดยข้อความในหนังสือระบุว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคคปช.ร.เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาได้พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐพ.ศ. 2561ข้อ17 1 ช.และข้อ92และเห็นชอบตามที่พรรคคปช.ร.ได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและแถลงข่าวร่วมกับพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลอื่นไปเมื่อวันที่15สิงหาคม2567และในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ส.ส.ของพรรคคปช.ร.ลงมติเห็นชอบให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาเมื่อวันที่20สิงหาคม2567หัวหน้าพรรคคปช.ร.เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคไปให้นายกรัฐมนตรีผ่านนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวน4ท่านดังนี้ 1. พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. นายสันติพร้อมพัฒน์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ 4. นายอรรถกรสิริรัตยากรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากรายชื่อบุคคลที่เสนอไปข้างต้นปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลใหม่และเสนอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการทดแทนก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวร่วมกับพรรคคปช.ร.และพรรคอื่นที่ร่วมรัฐบาลทุกพรรคประกาศเป็นสัญญาประชาคมว่าทุกพรรคจะร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและมีข้อตกลงให้มีสัดส่วนรัฐมนตรีของพรรคตามจำนวนเดิมในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินซึ่งพรรคคปช.ร.ลงมติเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี39เสียงเว้นแต่หัวหน้าพรรคที่ติดภารกิจสำคัญอันไม่อาจหลีกเลี่ยงจึงไม่สามารถมาร่วมออกเสียงได้และต่อมาพรรคคปช.ร.ได้ดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อมีมติรับรองการเสนอชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคคปช.ร.และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามข้อตกลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยให้สลค.เป็นผู้ติดต่อไปตามรายชื่อบุคคลที่พรรคร่วมรัฐบาลต่างๆเสนอเป็นรัฐมนตรีให้กรอบแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีตรวจสอบประวัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีกันครบถ้วนทุกพรรค
แต่ปรากฏว่าเมื่อพักคปช.ร.สอบถามไปยังพลตำรวจเอกพัชรวาทซึ่งเป็นบุคคลที่พักเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทราบว่าสลค.ไม่ได้ติดต่อเพื่อส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้ดังนั้นเพื่อมีให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีพักคปช.ร.จึงมีหนังสือฉบับนี้เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะที่มีอำนาจในการสั่งการสลค.ได้โปรดมีบัญชาให้สลค.ดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทเพื่อที่พักคปช.ร.จะได้ดำเนินการให้มีการกรอกข้อมูลในแบบและนำส่งสลค.โดยเร็วต่อไปสภาเดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่อิงยิ้มไม่ตอบหลังมือดียื่นยุบเพื่อไทยหมอมิ่งเผยบางพักส่งชื่อรัฐมนตรีไม่ครบ